สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ทาร์ลอตไว้กันชรยานะคะเรามาดูกันมากันที่คลิปปกติของทางช่องบ้างแล้วนะจ๊ะแรนดอมเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะสลับกันไปแล้วกันนะจ๊ะมากันที่ท่าต่างๆนะจ๊ะมาที่คอนเทนต์คนเก่าคนที่คุณรักคนที่คุณรักคนที่เลิกไปคนที่คุณรักแล้วเลิกไปแล้วตอนเนี้ยเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเราไปแอบส่องเขาดูสิว่าตอนเนี้ยเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังมาที่ท่าแรกค่ะท่าลมแม่ชุนจุนกุมค่ะเรามาดูสิว่าเขาเนี่ยยังมีใจเหลือให้เราบ้างไหมแล้วเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาก็คนใหม่เป็นยังไงจะไปกันรอดไหมเราแอบดูกันนิดนึงนะจ๊ะเพื่อความบันเทิงของพวกเราเองหรือว่ายิ่งดูยิ่งเจ็บยิ่งดูยิ่งช้ำก็ไม่รู้อ่ะมาอาจารย์นำพลังงานบวกๆมาให้กับทุกคนนะคะให้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคความเจ็บปวดที่ถาโถมเข้ามาเราพร้อมที่จะยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้ไปอกหักไม่ตายค่ะนะจ๊ะอกหักรักพุทธไม่ตายคนเราอาจจะมีเรื่องราวของอาการของคนอกหักมาเยอะก็อกหักทุกครั้งก็เจียนตายแต่ก็ไม่ตายนะจริงๆอ่ะแต่มันโคตรเจ็บเข้าใจว่ามันโคตรเจ็บแล้วทำใจให้ได้เรามาดูพลังงานของคุณก่อนลมเมถุนคุณคุณอาจารย์ลืมใหม่ไม่ต้องเอาออกหรอกนะเสียบเข้าไปแค่นั้นเองได้ยินเมื่อกี้ได้ยินป้าเมื่อกี้ได้ยินใช่ยินนั่นแหละมันได้ยินไกลๆอาจารย์วางไว้ข้างโต๊ะอ่ะมาดูพลังงานของคุณก่อน พลังงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้เพราเนี้ยวราเนี้ยชีวิตเป็นอย่างไรนะจ๊ะไพ่ของการรอคอยน่ะมันเหมือนเปิ้นขึ้นไพ่ของการรอคอยโอ้ยคนที่คุณดิวด้วยราศีกันนี้ไหมจ๊ะกันพฤศจิกสิงห์นั่นแหละน้ำกรกฎมีนพฤศจิกนะจ๊ะมาที่คอนเทนต์การว่าคนที่คุณรักคนเก่าที่เลิกไปแล้วจะเลิกกันด้วยสาเหตุใดก็ตามหรือจะเลิกกันด้วยการที่เฉยๆนิ่งๆต่อกันก็ตามเราไม่ทักเขาไม่ทักเรานิ่งกันไปเฉยๆเลยแต่เราก็ยังรักเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยดูได้หมดนะจ๊ะไพ่ใบแรกของคุณเป็นอะไรรู้ไหมเป็นสองไม้เท้าไพ่ของสองไม้เท้ารออะไรอยู่จ๊ะบางคนก็กำลังมีสังคมใหม่ๆชีวิตใหม่ๆแต่ไพ่ของสองไม้เท้าคืออีกมือนึงยังกำความรู้สึกเก่ากำคนเก่าไว้แน่นเลยยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้คลายแล้วก็รอคอยแต่การรอคอยนั้นนะคุณก็ไม่ได้รอคอยอยู่เฉยๆหรอกค่ะคุณก็ไม่ได้รอคอยอยู่อย่างเดียวหรอกคุณเองนะก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเพื่อนมีฝูงเยอะนะบางคนเพื่อนฝูงเยอะไปไหนใครก็รักไปไหนเพื่อนก็อยู่นี่มาสิอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมีเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็เป็นคนที่ชอบสังสรรค์เหมือนกันอาจจะการสังสรรค์เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการพูดคุยกับเพื่อนอยู่ในกลุ่มเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนคุณมีโลกแบบนั้นด้วยแต่คุณก็มีโลกของคุณที่เวลาคุณจะทำอะไรก็ตามคุณก็จะเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการในสิ่งที่คุณทำนะจ๊ะลมคนที่คุณดีลด้วยเขาค่อนข้างจะมีเสน่ห์ไหมเขาถือก้าวถ้วยเลยนะคนมีเสน่ห์นะคะคนมีเสน่ห์ คืออาจจะเป็นที่หมายปองของคนเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรักในความรับชอบจิตใจหวั่นไหวไปทั่วกับใครก็ตามที่เข้ามาพร้อมจะคอมมิตนะจ๊ะตัวคุณเองเนี่ยมีสองไม้เท้าช่วงนี้มีถึงการวางแผนเรื่องของงานวางแผนเรื่องของชีวิตบางคนชีวิตของคุณมาจากความยากลำบากมาจากความเหน็ดเหนื่อยกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาลมคือเป็นคนมีความมุ่งมั่นมานะพยายามอดทนปรับตัวอารมณ์นี้ให้ระวังเรื่องของความเจ็บป่วยปวดขาปวดแข้งตั้งตาหัวจรดเท้าเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะเป็นสุขภาพร่างกายที่เป็นเรื้อรังแต่ไม่ได้เป็นหนักมากแต่ก็ไม่ได้แบบไปถึงกับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยให้ระมัดระวังเรื่องของคนแล้วก็อาจจะระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยคนในบ้านด้วยนะคะคนในบ้านถ้ามีใครไม่สบายก็พาไปหาหมอนิดนึงนะจ๊ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางเพื่อไปไหนล่ะเพื่อไปหาเพื่อนก็ได้
ไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับครอบครัวช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเยอะด้วยนะค่าใช้จ่ายแบบคือเต็มบาทเต็มไหลอ่ะค่าใช้จ่ายแทบจะหมุนไม่ทันแทบจะหาทางออกไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วได้ไม่ล่ะก็ได้คุณมีสตังค์อยู่นะคือพื้นเพของคุณอาจจะเป็นคนมีฐานะอยู่บ้างเงินสดไม่พอมือเพียงแต่ว่าเราต้องจ่ายอะไรที่มันเยอะเกินไปคือแบกรับภาระตัวเองอาจจะมีบางคนมีลูกมีเต้าบุตรหลานบริวารพ่อแม่พี่น้องคุณเป็นคนที่มีแต่คนพึ่งพาเขาเรียกว่ามีแต่คนพึ่งพาได้แต่เวลาคุณเดือดร้อนพึ่งพาใครได้ยากเต็มทนนะจ๊ะอารมณ์เนี้ยช่วงนี้ก็อยู่เงียบๆคนเดียวเป็นฤาษีเลยนิ่งๆ เงียบๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองบางครั้งก็มีความเหงามันเกิดอาการของความเหงาอยู่บ่อยๆมีอาการของคนที่แบบไม่ชอบอยู่คนเดียวบางครั้งนะก็คือชอบอยู่คนเดียวนะไม่ให้ใครมายุ่งมาวุ่นวายแต่ถ้าคุณอยากไปกับเพื่อนฝูงหรืออยากจะออกสังคมคุณก็จะไปคุณเป็นคนเป็นนักสังคมเหมือนกันคือคนสังคมคนเพื่อนเยอะแต่บางทีคุณก็อยากจะไปอีกวิเวกอยู่ตัวคนเดียวอยากได้คนเติมเต็มความรักไม่มีอ่ะความรักไม่มีอารมณ์ประมาณนั้นน่ะและในใจของคุณลึกๆก็เดี๋ยวที่ผ่านมาคุณยังเฝ้ารอคอยใครบางคนรอไปงั้นแหละก็ไม่ได้รอก็ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจรอแต่เพราะเราอาจจะยังไม่มีคนใหม่เข้ามาหรือต่อให้มีคนใหม่เข้ามาก็ตามคุณก็ไม่อินคุณเป็นคนเลือกเยอะเป็นคนช่างเลือกเป็นคนฉลาดนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็รู้ทางรู้ทันใครเขาไปหมดก็อยู่คนเดียวไปเถอะ ก็อยู่คนเดียวไปเถอะนะจ๊ะบางคนมีโรคส่วนตัวของตัวคุณเองอยู่เหมือนกันนะคะโรคที่บอกใครไม่ได้ความรู้สึกที่เก็บไว้ข้างในอารมณ์แน่คนที่คุณรักอาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาที่คุณรักเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนในกลุ่มเพื่อนหรือยังอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเป็นสังคมที่คุณอาจจะยังเห็นเขาอยู่คุณถึงจะจบกันแล้วถึงจะไม่คอมมิกไม่พูดไม่คุยแต่ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มกรุ๊ปไลน์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะจ๊ะไหนดูซิรออะไรอยู่จ๊ะลมจ๋ารออะไรอยู่คะรอความรักจริงๆด้วยรอความรักหรือกำลังเกิดความรู้สึกใหม่ๆความรักเกิดไมตีอาจจะไพ่ของ Age of Cup เนี่ยก็คือกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆที่จะมาเติมเต็มจิตใจความรู้สึกใหม่ๆการเริ่มต้นความรักใหม่ๆเหมือนลืมคนเก่าได้ไม่ขาดแต่ลืมได้แล้วแหละมันไม่เจ็บเหมือนเก่าอีกแล้วมันไม่ทุกข์ทรมานอีกแล้วมันทำใจได้บ้างแล้วแต่ก็คือความรู้สึกที่มันวนเวียนน่ะนะอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณหรือคุณอาจจะมีจิตใจที่ไปชอบใครก็ได้เป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าความรู้สึกใหม่ๆนะคะบังเกิดขึ้นความการเดินทางอยากได้แฟนก็เดินทางนิดนึงนะคะเดินทางไปไหนล่ะไปทำงานบางคนเดินทางไปทำงานเดินทางไปไม่หรอกอาจารย์มองถึงคุณกำลังไอ้นี่มากกว่าคุณกำลังรู้สึกถึงใจอ่ะบางคนนะใจของตัวเองขาดหายไปก็เลยพยายามที่จะฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูอารมณ์ฟื้นฟูความรู้สึกแบบนั้นมากกว่านะจ๊ะแล้วก็พยายามไปโฟกัสงานโฟกัสเงินแล้วก็เหมือนได้หลุดพ้นน่ะ adjustment คือการปลดปล่อยการหลุดพ้นจากกรรมเก่าจากอะไรก็ตามสิ่งเก่าๆเดิมๆมันหลุดได้แล้วแหละแต่มันยังหลุดได้ไม่ขาดแต่ดีขึ้นอาการคือแบบสบายใจขึ้นอารมณ์นั้นมี10ดาบเนี่ยมาจะคุ้มใจเครียดถึงค่าใช้จ่ายถึงปัญหาที่บางคนอาจจะมีหนี้สินบัตรเครดิตหรือค่าใช้จ่ายรายเดือนเงินไม่ค่อยพอใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะระวังคนนินทาด้วยระวังคนนินทาเอ๊มีเกณฑ์ของการไปเซ็นสัญญาเอกสารใดๆไหมด้วยมีเกณฑ์ของการลงนามเซ็นสัญญาเอกสารอะไรเงี้ยก็อ่านดูดีๆแล้วกันอ่านดูดีๆแล้วก็อาจจะมีคนนินทาว่าร้ายไม่ชอบเราว่าเรารับหลังเอาเราเป็นนินทาจากเรื่องเล็กน้อยก็นินทาการนินทาการอะไรเหมือนเทน้ำนั่นแหละโอเคไหมก็อย่าไปสนใจมากจริงๆคุณมีคนมาชอบอยู่นะ
เด็กกว่าด้วยมีคนมาชื่นชอบการชอบหมายถึงเขาชื่นชมในความเก่งในความน่ารักในความมีเสน่ห์ของเราก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่คือพลังงานของคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังอะไรรู้ไหมก็คือรถเสียต้องซ่อมของเสียค่ะของเสียโทรศัพท์เสียไฟเสียของเสียของใช้ที่ต้องเสียเงินเสียทองแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ญาติไกลๆไม่ใกล้ตัวมากนะคะอาจจะได้ข่าวไม่ดีในการสูญเสียของใครบางคนนั่นแหละช่วงนี้ต้องอดทนกับความอดทนกับตัวเองปรับตัวกับทุกๆสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ลมจะอยู่ในอาการของคนที่กำลังมุ่งมั่นไปข้างหน้าในเรื่องของการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมุ่งมั่นไปข้างหน้าเพราะความสำเร็จคุณมีจุดหมายปลายทางอยู่ในข้างหน้านะจ๊ะโอเคไปดูซิว่าคนที่คุณรักคนที่คุณเคยมีใจคนที่เขาทิ้งคุณไปคุณทิ้งคุณเทเขาหรือเขาเทคุณไม่รู้ละคนคนนั้นน่ะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังชีวิตเขาเป็นไงไปดูกันชีวิตเขาเป็นไงตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมเราเดี๋ยวนะเขาสบายดีแม่เดี๋ยวนะเขาสบายดีไหมชีวิตเขาหลังจากที่ไม่มีเราชีวิตเขามีความสุขดีไหมไปดูเขาสิเขาคนนั้นของคุณคือใครก็ได้ที่อยู่ในใจที่อยู่ในความทรงจำที่ยังไม่เคยลืมหรือเพิ่งเลิกกันมาหมาดหนึ่งปีสองปีสามปีก็หมาดอะไรอย่างเงี้ยมันยังลืมไม่ลงเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาเขามีความมั่นคงดีกับชีวิตคนเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนที่มีรักเยอะเป็นคนนิ่งๆสุขุมลุ่มลึกไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่ว่าเป็นคนบ้างานเป็นคนชอบความมั่นคงเรื่องของงานมีเรื่องที่เขาต้องแบกรับการงานของเขาขยับขยายไปในทิศทางที่ดีแต่คนคนนี้ชอบความมั่นคงแบบดูท่ามันขี้เหนียวด้วยเนาะตาหนีขี้เหนียวรู้จักใช้เงินละกันรู้จักใช้เงินมีสตางค์มีฐานะดีชีวิตเขาก็ไปเรื่อยๆค่ะKnight of Pentacles เป็นชีวิตที่ไปเรื่อยๆมั่นคงแบบช้าๆมั่นคงไปเรื่อยๆถ้าคนที่เป็นคิงถือเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีมรดกเป็นคิงผู้มั่นคงแล้วลักษณะของคิงถือเหรียญถือเงินน่ะมันก็มั่นคงแล้วอารมณ์นั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางคนก็ผู้ใหญ่นิสัยเด็กบางคนก็ออกอาการผู้ใหญ่ดูลุคเขาแบบนิ่งๆสุขุมไม่พูดไม่จาแต่ร้ายนะร้ายเข้าไหมรักเยอะเข้าไหมอ่ะไปดูกันสิว่าเขามีคนใหม่แปรแล้วหรือยังเขาคนนั้นมีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะเขามีแปรเล่าหรือยังไม่ใช่ทำไมจะไม่มีจะเหลือเหรอโอ้โหรายล้อมไปด้วยคนเลยจะเหลือเหรอมีทำไมจะไม่มีแต่เดี๋ยวนะขอดูอีกหน่อยเขามีคนใหม่แปรเล่าหรือยังโอ้มีความรักในความลับคนคนนี้เป็นคนช่างเลือกเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักมีเสน่ห์กับผู้พบเห็นคนที่เขาดีลด้วยอาจจะเป็นคนในที่ทำงานเดียวกันหรือบางคนนะอาจารย์ไม่ได้มองถึงคน2คนเลยนะเขาน่าจะมีคนหลายๆคนในความสัมพันธ์คนหลายๆคนเนี่ยหมายถึงคนที่แบบเขาอาจจะคอมเมทเขาอาจจะคุยมีคนเข้ามาหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นโอกาสให้เขาบ่อยๆแต่เขาไม่คอมเมทกับใครง่ายๆเขาเป็นลักษณะของเดอะฟูลค่ะลักษณะของรักสนุกแต่ไม่ผูกพันคุยได้มีใจได้เล่นกับความรู้สึกของคนไหมไพ่ของเดอะฟูลเนี่ยบางครั้งนะการรักสนุกหรือการใช้ชีวิตแบบอิสระที่จะทำอะไรก็ได้เนี่ยไม่นึกถึงใจของคนอื่นว่าคนอื่นจะแบบอินเลิฟกับเขาหรือคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่ว่าฉันไม่ได้ผูกพันกับใครคุยกันได้เหมือนเวลาที่เขามีคนมาจีบเขาหรือเขาไปจีบใครเนี่ยก็ต้องหมายความตามที่เขาก็ไม่ได้โกหกนะก็อาจจะบอกว่าฉันมีคนของฉันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันมีปัญหากับคนของฉันหรือฉันต้องการเธอฉันชอบเธอแต่เธอเราชอบฉันไหมถ้าเธอชอบฉันก็คอมมิตกันแต่ว่าก็ต้องรับรู้นะว่าในโตกันแล้วอะไรอย่างเงี้ย อะไรวะมีแล้วค่ะ
ขากับคนคนนั้นเป็นยังไงความสัมพันธ์ของเขากับคนคนนั้นน่ะเป็นยังไงเขาไปกันราบรื่นสวยงามเขารักกันเขาอินเลิฟกันไหมเขามีครอบครัวแล้วนะคนคนนี้มีลูกสองคนเขาอินเลิฟกันไหมเขาอินเลิฟกันไหมก็อินอยู่นะก็อินเลิฟอยู่แหละแต่ว่าเป็นการไปกลับๆมากกว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเป็นเพื่อนที่ทำงานก็ได้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นได้ไปกลับๆได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไปกลับๆสถานะเขาไม่น่าจะเป็นสถานะที่คู่ควรกับใครได้ตัวเขาเองน่าจะมีเจ้าของแล้วจริงๆแต่ก็ยังมีการร่นรายังมีหวานเสน่ห์ยังอ่อยยังแอลคนอื่นอยู่ร่ำไปนั่นแหละเขาเจ้าชู้เงียบค่ะเขาเรียกว่าเจ้าชู้แบบมีสไตล์เจ้าชู้แบบผู้หญิงทุกคนจะชอบผู้ชายเจ้าชู้แบบดูนิ่งๆสุขุมลุ่มลึกดูโปรไฟล์ดีดูแบบเป็นคนน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาก็ดูอบอุ่นด้วยเป็นที่ต้องการของตลาดเวลาใครอยู่ใกล้มันอุ่นจนร้อนอ่ะใครก็อยากได้คนแบบเนี้ยคือดูแล้วเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ทุกคนใฝ่ฝันอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วแบบอธิบายไม่ถูกก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยเจอใครที่มันอบอุ่นขนาดนั้นอธิบายยากทุกคนคงต้องเจอแหละเอางี้สาวๆก็คงต้องเจอใช่ป่ะถ้าสาวๆเจอก็แบบเรารู้สึกว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้คือชายในฝันน่ะคืออยู่กับเราโอ้ยรูปหัวขาพูดน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยแล้วดูอุ่นจนร้อนน่ะดูแบบเรารู้สึกว่าเราเคลิ้มเราคอยตามเราหลงหลายอะไรอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกจริงๆนะ ถามว่าเขาโอเคกันไหมเขาก็อินเลิฟกันอยู่แหละแต่ว่าเขาอินเลิฟแบบของเขาคือคนคนนี้ไม่ค่อยแสดงออกนะคะเขาจะคิดหรือแสดงออกในอะไรก็ตามเขาจะคิดแสดงออกแบบว่าดูตรงไปตรงมาดูตรงไปตรงมาดูเป็นคนไม่หยีละกับอะไรเลยดูเป็นคนที่แบบเหมือนไม่แคร์อะไรเลยแต่จริงๆใจของเขามีความแคร์ใจของเขาคือเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเฉยๆนิ่งๆเหมือนเป็นทองไม่รู้ร้อนแต่ไม่หรอกเขาก็เจ็บไปแหละเขาก็รู้สึกทุกข์เป็นแล้วก็เขาก็อยู่ในอาการของคนที่แบบว่าคือไม่ใช่ไม่เจ็บนะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกของเขามันลงลึกไว้ไม่ได้เขาใช้สมองมากกว่าใช้ใจประมาณเนี้ยแต่เขาก็ชอบในความเป็นเขานั่นแหละคลิปลุกเขาดีเขาก็ไปกับคนของเขามันราบรื่นดีไหมมันก็ดูแบบก็ไปเรื่อยๆตามสไตล์ค่ะประมาณนั้นเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะเขาอยากกลับมาไหมในใจลึกๆในใจลึกๆ ก็อยากกลับมาเหมือนกันนะแวบเข้ามาในความสมองในความทรงจำในความคิดแต่เขาก็คิดว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นคนอาจจะเดินคนละเส้นทางแล้วล่ะคุณมีเส้นทางของคุณเขามีเส้นทางของเขาต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองถึงอยากกลับมาแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ความคิดของคุณอย่างหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนหัวดื้อหัวรั้นไม่ค่อยโอนอ่อนผ่อนตามหรือดูเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าความมั่นใจในตัวเองเกินไปถ้าเขารู้สึกว่าเขาคบใครแล้วมันอยู่เหนือในการควบคุมนั้นเขาไม่เอาเขาชอบคนหัวอ่อนคุยง่ายคุยแล้วอยู่ในความแบบรู้สึกถึงไม่ต้องมาแบบเยอะอะไม่ต้องเยอะอะเขาชอบคนที่ไม่เยอะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากกลับมาแหละแต่ได้ความที่เขารู้สึกว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วล่ะในความรู้สึกนะก็ไม่คิดว่าจะกลับมาแล้วล่ะหลุดไปละหลุดพ้นกันไปละเขาก็ไปเปิดรักใหม่ละอารมณ์นั้นหรือจริงๆก็ไม่ได้ไปเปิดรักใหม่หรอกนะจากที่อาจารย์เห็นนะเขาอาจจะมีคนนั้นหนึ่งเขามีครอบครัวหน้าหนึ่งเขามีครอบครัวสองเขาก็มีกิ๊กเขาเรียกกิ๊กใช่ไหมเขาก็คบกับใครอยู่ในขณะที่เขามาคุยกับคุณคุณอาจจะเป็นคนใหม่เขาก็คุยกับคนใหม่ไปเรื่อยเขาอาจจะแทงข้างหลังคุณมาตั้งนานแล้วก็ได้ตอนที่เขาคบคุณอ่ะเขาก็ยังมีคนเก่าๆคนที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปกลับมาเปลี่ยนไปกลับมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าเสียใจไปว่าเขาไปมีคนอื่นเขาไม่ได้มีคนอื่นเขามีมาตั้งนานแล้ว โอเคไหมโอเคนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box แล้วอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ@sae0329
วายขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ